สุพสูตรว่าด้วยสุพมานพโตเทยบุตรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีสมัยนั้นสุพมานพโตเทยบุตร อาศัยอยู่ในนิเวศของคฤหบดีผู้หนึ่งในพระนครสาวัตถีด้วยกรณียกิจบางอย่างครั้งนั้นสุพมานพโตเทยบุตรได้กล่าวกับคฤหบดีที่ตนอาศัยอยู่ในนิเวศของเขานั้นว่าท่านคฤหบดีข้าพเจ้าได้สดับมาดังนี้ว่าพระนครสาวัตถี ไม่ว่างจากพระอรหันต์ทั้งหลายเลยวันนี้เราจะพึงเข้าไปนั่งใกล้สมณะหรือพราหมณ์ผู้ไหนหนอคฤริหบ,บดีได้กล่าวว่าท่านผู้เจริญพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีท่านจงเข้าไปนั่งใกล้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเถิด ลำดับนั้นสุพมานพโตเทยบุตรรับคำคฤหบดีนั้นแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาคครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ท่านพระโคโดมพราหมณ์ทั้งหลายกล่าวกันอย่างนี้ว่าคารหัตเท่านั้นเป็นผู้ยินดีกุศลธรรมเครื่องนำออกไปจากทุกข์บรรปชิตไม่เป็นผู้ยินดีกุศลธรรมเครื่องนำออกไปจากทุกข์ในเรื่องนี้ท่านพระโคโดมตรัสว่าอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระมานบในเรื่องนี้ เราแยกออกกล่าวเราไม่รวมกล่าวเราพนานาการปฏิบัติผิดของคฤหัสหรือของบรรพชิตดูกระมานกจริงอยู่คฤหัสหรือบรรพชิตปฏิบัติผิดแล้วย่อมชื่อว่าเป็นผู้ไม่ยินดีกุศลธรรมเครื่องนำออกไปจากทุกเพราะเหตุแห่งอธิกรณ คือการปฏิบัติผิดดูกรามานพเราพนานาการปฏิบัติชอบของคฤรือหัดหรือของบัณพชิตจริงอยู่คฤหัหรือบัณพชิตปฏิบัติชอบแล้วชื่อว่าเป็นผู้ยินดีกุศลธรรมเครื่องนำออกไปจากทุก์เพราะเหตุแห่งอธิกรณ์คือการปฏิบัติชอบ ฐานะการงานของคฤหัหั์และบรรพชิตท่านพระโคโดมพราหมณ์ทั้งหลายกล่าวกันอย่างนี้ว่าฐานะแห่งการงานของคราวาสมีความต้องการมากมีกิจมากมีอธิกรมากมีการเริ่มมากย่อมมีผลมากส่วนฐานะแห่งการงานฝ่ายบรรพชามีความต้องการน้อย มีกิจน้อยมีอธิกรน้อยมีการเริ่มน้อยย่อมมีผลน้อยในเรื่องนี้ท่านพระโคโดมตรัสว่าอย่างไรดูการามานกแม้ในเรื่องนี้เราก็แยกออกกล่าวเราไม่รวมกล่าวดูการามานพฐานะแห่งการงานที่มีความต้องการมากมีกิจมาก มีอธิกรณ์มากมีการเริ่มมากเมื power, ines, ่อวิบัติมีผลน้อยมีอยู่ฐานะแห่งการงานที่มีความต้องการมากมีกิจมากมีอธิกรณ์มากมีการเริ่มมากเมื่อเป็นสมบัติมีผลมากมีอยู่ฐานะแห่งการงานที่มีความต้องการน้อย มีกิจน้อยมีอธิกรณ์น้อยมีการเริ่มน้อยเมื่อวิบัติมีผลน้อยมีอยู่ฐานะแห่งการงานที่มีความต้องการน้อยมีกิจน้อยมีอธิกรน้อยมีการเริ่มน้อยเมื่อเป็นสมบัติมีผลมากมีอยู่ดูกระมาโน ฐานะแห่งการงานที่มีความต้องการมากมีกิจมากมีอธิกรณมากมีการเริ่มมากเมื่อวิบัติย่อมมีผลน้อยเป็นไฉนดูกระมานพฐานะแห่งการงานคือการไถท,ที่มีความต้องการมากมีกิจมากมีอธิกรมากมีการเริ่มมาก เมื่อวิบัติย่อมมีผลร้อยส่วนฐานะแห่งการงานที่มีความต้องการมากมีกิจมากมีอธิกรมากมีการเริ่มมากเมื่อเป็นสมบัติย่อมมีผลมากเป็นชไหนฐานะแห่งการงานคือการไถนั่นแหลที่มีความต้องการมาก มีกิจมากมีอธิกรมากมีการเริ่มมากเมื่อเป็นสมบัติย่อมมีผลมากอันหนึ่งฐานะแห่งการงานที่มีความต้องการน้อยมีกิจน้อยมีอธิกรน้อยมีการเริ่มน้อยเมื่อวิบัติย่อมมีผลน้อยเป็นชไหน ฐานะแห่งการงานคือการค้าขายที่มีความต้องการน้อยมีกิจน้อยมีอธิกรน้อยมีการเริ่มน้อยเมื่อวิบัติย่อมมีผลน้อยส่วนฐานะแห่งการงานที่มีความต้องการน้อยมีกิจน้อยมีอธิกรน้อยมีการเริ่มน้อย เมื่อเป็นสมบัติย่อมมีผลมากเป็นฉไฉนฐานะแห่งการงานคือการค้าขายนั่นแหละที่มีความต้องการน้อยมีอธิกรณ์น้อยมีกิจน้อยมีความเริ่มน้อยเมื่อเป็นสมบัติย่อมมีผลมากดูกระมานก เปรียบเหมือนฐานะคือกสิกรรมที่มีความต้องการมากมีกิจมากมีอธิกรณ์มากมีความเริ่มมากเมื่อวิบัติย่อมมีผลน้อยฉันใดฐานะแห่งการงานของคราวาสก็ฉันนั้นเหมือนกันที่มีความต้องการมากมีกิจมากมีอธิกรณ์มาก มีการเริ่มมากเมื่อวิบัติย่อมมีผลน้อยฐานะคือกสิกรรมนั่นแหลที่มีความต้องการมากมีกิจมากมีอธิกร,รม,มากมีการเริ่มมากเมื่อเป็นสมบัติย่อมมีผลมากฉันใดฐานะแห่งการงานของคาราวาสก็ฉันนั้นเหมือนกัน ที่มีความต้องการมากมีกิจมากมีอธิกรณ์มากมีการเริ่มมากเมื่อเป็นสมบัติย่อมมีผลมากการงานคือการค้าขายที่มีความต้องการน้อยมีกิจน้อยมีอธิกรณ์น้อยมีการเริ่มน้อยเมื่อวิบัติย่อมมีผลน้อยฉันใด ฐานะแห่งการงานฝ่ายบรรพชาก็ฉันนั้นเหมือนกันที่มีความต้องการน้อยมีกิจน้อยมีอธิกรน้อยมีการเริ่มน้อยเมื่อวิบัติย่อมมีผลน้อยฐานะแห่งการงานคือการค้าขายนั่นแหละที่มีความต้องการน้อยมีกิจน้อย มีอธิกรน้อยมีการเริ่มน้อยเมื่อเป็นสมบัติย่อมมีผลมากฉันใดฐานะแห่งการงานฝ่ายบรรพชาก็ฉันนั้นเหมือนกันที่มีความต้องการน้อยมีกิจน้อยมีอธิกรน้อยมีการเริ่มน้อยเมื่อเป็นสมบัติย่อมมีผลมาก บัญญัติธรรมห้าประการท่านพระโคโดมพรามทั้งหลายย่อมบัญญัติธรรมห้าประการเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลดูการามานพพรามทั้งหลายย่อมบัญญัติธรรมห้าประการเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลน,นั้นเหล่าไหนถ้าท่านไม่หนักใจเราขอโอกาส ขอท่านจงกล่าวทำห้าประการนั้นในบริษัทนี้เถิดท่านพระโคโดมณนะที่ที่พระองค์หรือท่านผู้เป็นดังพระองค์ประทับนั่งอยู่ข้าพระเจ้าไม่มีความหนักใจเลยถ้าอย่างนั้นเชิญกล่าวเถิดมานบท่านพระโคโดมพรามทั้งหลายย่อมบัญญัติทมข้อที่หนึ่งคือสัจจะ เพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลย่อมบัญญัติข้อที่สองคือตบะเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลย่อมบัญญัติข้อที่สามคือพรหมจรร์เพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลย่อมบัญญัติข้อที่สี่คือการเรียนมนเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลย่อมบัญญัติข้อที่ห้า คือการบริจาคเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลพรามทั้งหลายย่อมบัญญัติทำห้าประการนี้เพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลในเรื่องนี้ท่านพระโคดมตรัสว่าอย่างไรดูกระมานกก็บรรดาพรามทั้งหลายแม้พรามคนหนึ่งเป็นผู้ใดใครก็ตามที่กล่าวอย่างนี้ว่า เราทำให้แจ้งชัดด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองแล้วเสวยผลแห่งธรรมห้าประการนี้มีอยู่หรือข้อนี้หาไม่ได้ท่านพระโคโดมดูกระมานบก็แม้อาจารย์คนหนึ่งแม้อาจารย์ของท่านคนหนึ่งตลอดเจ็ดชั่วอาจารย์ของพวกพรามเป็นผู้ใด ใครก็ตามที่กล่าวอย่างนี้ว่าเราทำให้แจ้งชัดด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองแล้วเสวยผลแห่งธรรมห้าประการนี้มีอยู่หรือข้อนี้หาไม่ได้ท่านพระโคดมดูกรามานพก็แม้ฤาษีทั้งหลายผู้เป็นบุรพาจารย์ของพวกพรามคือฤาษีอัฏฐกะ รือสีวามกะรือสีวามเทพรือสีเวสามิตรือสียมาตกหรือสีอังคีรสะรือสีภารทวาชะรือสีวาเศรษฐารือสีกัสปะรือสีพคุซึ่งเป็นผู้แต่งมนเป็นผู้บอกมนพรามทั้งหลายในปัจจุบันนี้ ขับตามกล่าวตามซึ่งบทมนเก่านี้ที่ท่านขับแล้วบอกแล้วรวบรวมไว้แล้วกล่าวได้ถูกต้องบอกได้ถูกต้องตามที่ท่านกล่าวไว้แล้วบอกไว้แม้ท่านเหล่านั้นได้กล่าวแล้วอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายทำให้แจ้งชัดด้วยปัญญาอันยิ่ง ด้วยตนเองเสวยผลแห่งธรรมห้าประการนี้มีอยู่หรือข้อนี้หาไม่ได้ท่านพระโคดมดูกรามานพได้ทราบกันดังนี้ว่าบรรดาพรามทั้งหลายไม่มีพรามแม้คนหนึ่งจะเป็นผู้ใดใครก็ตามที่ได้กล่าวอย่างนี้ว่าเราทำให้แจ้งชัด ด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองแล้วเสวยผลแห่งธรรมห้าประการนี้ไม่มีแม้อาจารย์คนหนึ่งแม้ปาาจารย์ของอาจารย์คนหนึ่งตลอดเจ็ดชั่วอาจารย์ของพวกพรามนี้จะเป็นผู้ใดใครก็ตามที่ได้กล่าวอย่างนี้ว่าเราทำให้แจ้งชัดด้วยปัญญาอันยิ่ง ด้วยตนเองแล้วคือสเสวยผลแห่งธรรมห้าประการนี้แม้ฤาษีทั้งหลายผู้เป็นบุรพาจารย์ของพวกพราหมณ์ฤาษีอัฏฐกะฤาษีวามกะฤาษีวามเทพฤาษีเวสสามิตรฤาษียมะตักหิฤาษีอังคีรสา รือีภารทวาชะรือีวาเศถะฤารือีกัสปะรือีพคุเป็นผู้แต่งมนเป็นผู้บอกมนพรามทั้งหลายในปัจจุบันนี้ขับตามกล่าวตามซึ่งบทมนเก่านี้ที่ท่านขับแล้วบอกแล้วรวบรวมไว้แล้วกล่าวได้ถูกต้อง บอกได้ถูกต้องตามที่ท่านกล่าวไว้บอกไว้แม้ท่านเหล่านั้นก็ไม่ได้กล่าวอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายทำให้แจ้งชัดด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองแล้วเสวยผลแห่งธรรมห้าประการนี้ดูกระมานปเปรียบเหมือนแถวคนตาบอดซึ่งก่อกันต่อต่อไป แม้คนต้นก็ไม่เห็นคนกลางก็ไม่เห็นคนหลังก็ไม่เห็นฉันใดพาสิทธิ์ของพราหมณ์ทั้งหลายเห็นจะเปรียบได้กับแถวคนตาบอดฉันนั้นคือแม้คนชั้นต้นก็ไม่เห็นแม้คนชั้นกลางก็ไม่เห็นแม้คนชั้นหลังก็ไม่เห็น เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสุพมานพโตเทยบุตรถูกพระผู้มีพระภาคตรัสเปรียบด้วยแถวคนตาบอดโกรธขัดใจเมื่อจะด่าติเตียนว่ากล่าวพระผู้มีพระภาคว่าพระสมณะโคดมจักถึงความลามกเสียแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคดม พรามโปกคราสาติโอปมัญญโคตผู้เป็นใหญ่ในสุภควันได้กล่าวอย่างนี้ว่าอย่างนี้นั่นแหละก็สมณพราหมณ์เหล่าไรนี้ย่อมปฏิญาณญาณทัศนวิเศษของพระอริยะอย่างสามารถยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ภาสิทธินี้ของสมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมถึงความเป็นพาสิทธิ์หน้าหัวเราะที่เดียวหรือ ย่อมถึงความเลวซามที่เดียวหรือย่อมถึงความว่างที่เดียวหรือย่อมถึงความเปล่าที่เดียวหรือถ้าเช่นนั้นมนุษย์จักรู้จักเห็นหรือจักทำให้แจ้งชัดซึ่งญาทณทัศนวิเศษของพระอริยะอย่างสามารถยิ่งกว่าธรรมดาของมนุษย์ได้อย่างไรข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ ดูกรามานกก็พรามโปกครสาติโอปมัญโคตผู้เป็นใหญ่ในสุภควันกำหนดรู้ใจของสมณพราหมณ์ทั้งสิน้นด้วยใจของตนหรือท่านพระโคโดมพราหมณโปครสาติโอปมัญโคตผู้เป็นใหญ่ในสุภควันย่อมกำหนดรู้ใจของนางปุณิกาทาสีของตน ด้วยใจของตนเองเท่านั้นก็ที่ไหนจะก,กำหนดรู้ใจของสมณพราหมณ์ทั้งสิ้นด้วยใจของตนได้เล่าดูกระมาโนปเปรียบเหมือนบุรุษตาบอดแต่กำเนิดเขาไม่เห็นรูปดำรูปขาวไม่เห็นรูปเขียวรูปเหลืองรูปแดงรูปสีชมพูรูปที่เสมอและไม่เสมอ มูดาวดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เขาพึงกล่าวอย่างนี้ว่าไม่มีรูปดำรูปขาวไม่มีคนเห็นรูปดำรูปขาวไม่มีรูปเขียวไม่มีคนเห็นรูปเขียวไม่มีรูปเหลืองไม่มีคนเห็นรูปเหลืองไม่มีรูปแดง ไม่มีคนเห็นรูปแดงไม่มีรูปสีชมพูไม่มีคนเห็นรูปสีชมพูไม่มีรูปที่เสมอและไม่เสมอไม่มีคนเห็นรูปที่เสมอและไม่เสมอไม่มีหมู่ดาวไม่มีคนเห็นหมู่ดาวไม่มีดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ไม่มีคนเห็นดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์เราไม่รู้ไม่เห็นสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งนั้นย่อมไม่มีเมื่อเขากล่าวดังนี้ชื่อว่ากล่าวชอบหรือมานบไม่ใช่เช่นนั้นท่านพระโคโดมรูปดำรูปขาวมีคนเห็นรูปดำรูปขาวก็มีรูปเขียวมีคนเห็นรูปเขียวก็มี รูปแดงมีคนเห็นรูปแดงก็มีรูปสีชมพูมีคนเห็นรูปสีชมพูก็มีรูปที่เสมอและไม่เสมอมีคนเห็นรูปเสมอและไม่เสมอก็มีหมู่ดาวมีคนเห็นหมู่ดาวก็มีดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มีคนเห็นดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ก็มี เราไม่รู้ไม่เห็นสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งนั้นย่อมไม่มีผู้ที่กล่าวดังนี้ไม่ชื่อว่ากล่าวชอบท่านพระโคโดมดูการามานพพรามโปคารสาติโอปะมัญยโคตผู้เป็นใหญ่ในสุภคะวันก็ฉันนั้นเหมือนกันแหลเป็นคนบอดไม่มีจักสุขเขาจักรู้จักเห็น จักทำให้แจ้งชัดซึ่งญาณทัศนวิเศษของพระอริยะอย่างสามารถยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ได้หรือหนอข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ดูกระมานกท่านจะเข้าใจความข้อนั้นเป็นไนพระมหาสารชาวโกศลคือจังกีพราหมณ ตารุขพรามโปคราสาติพรามชานุโสนีพรามหรือโตเทยพรามบิดาของท่านวาจาดีที่พรามมหาศาลเหล่านั้นกล่าวตามสมมุติหรือไม่ตามสมมุติเป็นอย่างไหนตามสมมุติท่านพระโคโดมวาจาดีที่พรามมหาศาลเหล่านั้น พิจารณาแล้วจึงกล่าวหรือไม่พิจารณาแล้วจึงกล่าวเป็นอย่างไหนพิจารณาแล้วท่านพระโคดมวาจาดีที่พระมหาสารเหล่านั้นรู้แล้วจึงกล่าวหรือว่าไม่รู้แล้วจึงกล่าวเป็นอย่างไหนรู้แล้วท่านพระโคดมวาจาดีอันประกอบด้วยประโยชน์ หรือไม่ประกอบด้วยประโยชน์ที่พระมหาศารเหล่านั้นกล่าวเป็นอย่างไหนประกอบด้วยประโยชน์ท่านพระโ,โคดมดูกรามานกท่านจะเข้าใจความข้อนั้นเป็นไฉไหนถ้าเมื่อเป็นเช่นนี้พรามปกราสาติโอปะมัญโครผู้เป็นใหญ่ในสุภควันกล่าววาจาตามสมมุติ หรือไม่ตามสมมุติตามสมมุติท่านพระโคดมเป็นวาจาที่รู้แล้วจึงกล่าวหรือเป็นวาจาที่ไม่รู้แล้วเป็นวาจาที่ไม่รู้แล้วท่านพระโคดมเป็นวาจาที่พิจารณาแล้วจึงกล่าวหรือเป็นวาจาที่ไม่ได้พิจารณาแล้ว เป็นวาจาที่ไม่ได้พิจารณาแล้วท่านพระโคดมกล่าวาจาที่ประกอบด้วยประโยชน์หรือไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ท่านพระโคดมดูกรมานพนิวรห้าประการนี้แหละห้าประการเป็นฉไนคือกามฉันทะนิวรพยาบาทนิวร์ ทีนมิทะนิวรณ์อุทธจักกุกกุจจกนิวรณ์วิจิกิจฉานิวรณ์นิวรณ์ห้าประการนี้แหละดูการมานพพราหมโปกราสาติโอปะมัญโคตผู้เป็นใหญ่ในสุภควันถูกนิวรณ์ห้าประการนี้ร้อยไว้แล้วรัดไว้แล้วปกคลุมไว้แล้ว หุ่มห่อไว้แล้วเขาจักรู้จักเห็นหรือจักรทำให้แจ้งชัดซึ่งญาณทัศนวิเศษของพระอริยะอย่างสามารถยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์หรือหนอข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ดูกระมานกกามคุณห้าประการนี้ห้าประการเป็นฉไหน คือรูปอันจะพึงรู้แจ้งด้วยจักสุที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าชอบใจน่ารักชักให้ใคร้ชวนให้กำหนัดเสียงอันจะพึงรู้แจ้งด้วยหูที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าชอบใจน่ารักชักให้ใคร้ชวนให้กำหนัด กลิ่นอันจะพึงรู้แจ้งด้วยจมูกที่น่าปรารถนาะน่าใคร่น่าชอบใจน่ารักชักให้ใคร่ชวนให้กำหนัดรสอันจะพึงรู้แจ้งด้วยลิ้นที่น่าปรารถนาะน่าใคร่น่าชอบใจน่ารักชักให้ใคร่ชวนให้กำหนัด โธพธพะอันจะพึงรู้แจ้งด้วยกายที่น่าปราถนาน่าใร่น่าชอบใจน่ารักชักให้ใครชวนให้กำหนัดกามคุณห้าประการนี้แหลดูกระมานกพรามโปกครสาติโอปะมัญโคตผู้เป็นใหญ่ในสุภควันกำหนัดแล้ว หมกมุ่นแล้วด้วยกามคุณห้าประการนี้ถูกกามคุณห้าประการนี้ครอบงำแล้วไม่เห็นโทษไม่มีปัญญาเป็นเครื่องถอนออกบริโภคอยู่เขาจักรู้จักเห็นหรือจักรทำให้แจ้งชัดซึ่งยานทัศนาวิเศษของพระอริยะอย่างสามารถ ยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์หรือหนอข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ดูกระมานพท่านจะเข้าใจความข้อนั้นเป็นฉไนบุคคลพึงอาศัยหญ้าและไม้เป็นเชื้อติดไฟขึ้นและพึงติดไฟที่ไม่มีหญ้าและไม้เป็นเชื้อไฟไหนหนอ พึงมีเปลวมีสีและมีแสงท่านพระโคโดมถ้าการติดไฟอันไม่มีหญ้าและไม้เป็นเชื้อเป็นฐานะที่จะมีได้ไฟนั้นก็จะพึงมีเปลวมีสีและมีแสงดูกรามานกข้อที่บุคคลจะพึงติดไฟอันไม่มีหญ้าและไม้ เป็นเชื้อขึ้นได้นี้ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสเว้นจากผู้มีฤทธิ์ดูกรามานพเปรียบเหมือนไฟอาศัยหญ้าและไม้เป็นเชื้อติดอยู่ฉันใดเรากล่าวปีติอันอาศัยเบญจาก,กามคุณน,นี้เปรียบฉันนั้นเปรียบเหมือนไฟไม่มีหญ้าและไม้ เป็นเชื้อติดอยู่ได้ฉันใดเรากล่าวปีติที่เว้นจากกามเว้นจากอากุศลธรรมเปรียบฉันนั้นก็ปีติที่เว้นจากกามเว้นจากอากุศลธรรมเป็นฉนไหนภิกษุในธรรมวิน,นัยนี้สงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรมบรรลุปฐมฌานมีวิตก วิจารมีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่ปีตินี้แหละเว้นจากกามเว้นจากอากุศลธรรมดูกรามานพอีกประการหนึ่งภิกษุบรรลุทุติยาฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์ เพราะวิตกวิจาร์สงบไปมีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่แม้ปีตินี้ก็เว้นจากกามเว้นจากอากุศลธรรมดูกระมานพในธรรมห้าประการที่พรามทั้งหลายบัญญัติเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลนี้พรามทั้งหลาย บัญญัติธรรมข้อไหนเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลว่ามีผลมากกว่าท่านพระโคโดมในธรรมห้าประการที่พราม์ทั้งหลายบัญญัติเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลนี้พราหม์ทั้งหลายย่อมบัญญัติธรรมคือจาคะเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลว่ามีผลมากกว่าดูกรามานพ ท่านจะเข้าใจความข้อนั้นเป็นฉไนในการบริจาคทานนี้จะพึงมีมหายันเกิดขึ้นเฉพาะแก่พรามคนหนึ่งครั้งนั้นพรามสองคนพึงมาด้วยหวังว่าจากเสวยมหายันของพรามชื่อนี้ในพรามสองคนนั้นคนหนึ่งมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่าโอหนอ เราเท่านั้นพึงได้อาสนะที่เลิศน้ำที่เลิศบินทะที่เลิศในโรงพักพรามอื่นไม่พึงได้อาสนะที่เลิศน้ำที่เลิศบินทะที่เลิศในโรงพัทแต inform inform <to> sure Actually, <to> <to> <to ่ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือพรามคนอื่นพึงได้อาสนะที่เลิศน้ำที่เลิศ บินทะที่เลิศในโรงพัดพรามผู้นั้นไม่พึงได้อาสนะที่เลิศน้ำที่เลิศบินทะที่เลิศในโรงพัดพรามนั้นโกรธน้อยใจว่าพรามเหล่าอื่นได้อาสนะที่เลิศน้ำที่เลิศบินทะที่เลิศในโรงพัดเราไม่ได้อาสนะที่เลิศ น้ำที่เลิศบินทะที่เลิศในโรงพัดดูกระมานกก็พรามทั้งหลายย่อมบัญญัติวิบากอะไรของกรรมนี้ท่านพระโคโดมในเรื่องนี้พรามทั้งหลายย่อมให้ทานด้วยคิดอย่างนี้ว่าพรามนั้นอันพรามผู้นี้แลททำให้โกรธให้น้อยใจดังนี้ หาไม่ได้ในเรื่องนี้พรามทั้งหลายย่อมให้ทานอันเป็นการอนุเคราะห์เท่านั้นโดยแท้ดูกระมานกเมื่อเป็นเช่นนี้ข้อที่พรามทั้งหลายให้ทานอันเป็นการอนุเคราะห์นี้ก็เป็นบุญญาเกริยาวัตถุข้อที่หกของพรามทั้งหลายสิท่านพระโคดมเมื่อเป็นเช่นนี้ ข้อที่พราหมทั้งหลายให้ทานอันเป็นการอนุเคราะห์นี้ก็เป็นบุญกิริยาวัตถุข้อที่หกของพราหมณ์ทั้งหลายดูกระมานททำห้าประการนี้ที่พราหม์ทั้งหลายบัญญัติเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลท่านพิจารณาเห็นมีมากที่ไหนท่านพระโคโดมทำห้าประการนี้ ที่พรามทั้งหลายบัญญัติเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลข้าพเจ้าพิจารณาเห็นมีมากในบรรพชิตมีน้อยในคฤรืหัดเพราะคฤรืหัดมีความต้องการมากมีกิจมากมีอธิกรณ์มากมีการเริ่มมากจะเป็นผู้พูดจริงเสมอร่ำไปไม่ได้ส่วนบรรพชิตมีความต้องการน้อยมีกิจน้อย มีอธิกรน้อยมีการเริ่มน้อยจึงเป็นผู้พูดจริงเสมอร่ำไปได้เพราะคารืหัดมีความต้องการมากมีกิจมากมีอธิกรมากมีการเริ่มมากจะเป็นผู้มีความเพียรประพฤติพรหมจรรย์มากด้วยการสาธยายมากด้วยการบริจาคเสมอร่ำไปไม่ได้ส่วนบรรพชิต มีความต้องการน้อยมีกิจน้อยมีอธิกณรน้อยมีการเริ่มน้อยจึงเป็นผู้มีความเพียรประพฤติพรหมจรรย์มากด้วยการสาธยายมากด้วยการบริจาคเสมอร่ำไปได้ท่านพระโคดมทำห้าประการนี้ที่พรามทั้งหลายบัญญัติเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลข้าพเจ้า พิจารณาเห็นมีมากในบรรพชิตมีน้อยในคฤรืหัด์ดูกรามานกทำห้าประการนี้ที่พรามทั้งหลายบัญญัติเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลเรากล่าวว่าเป็นบริขารของจิตเพื่ออบรมจิตไม่ให้มีเวรไม่ให้มีความเบียดเบียนดูกรามานก ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้พูดจริงเธอรู้สึกว่าเราเป็นผู้พูดจริงย่อมได้ความรู้อัดย่อมได้ความรู้ธรรมย่อมได้ความปราโมทประกอบด้วยธรรมความปราโมทอันประกอบด้วยกุศลนี้เรากล่าวว่าเป็นบริขารของจิตเพื่ออบรมจิตไม่ให้มีเวร ไม่ให้มีความเบียดเบียนดูกระมานนภิกษุในธรรมวินนันนี้เป็นผู้มีความเพียรประพฤติพรหมจรรย์มากด้วยการสาธยายมากด้วยการบริจาคเธอรู้สึกว่าเราเป็นผู้มากด้วยการบริจาคย่อมได้ความรู้อัดย่อมได้ความรู้ธรรม ย่อมได้ความปราโมทอันประกอบด้วยธรรมความปราโมทอันประกอบด้วยกุศลนี้เรากล่าวว่าเป็นบริขารของจิตเพื่ออบรมจิตไม่ให้มีเวรไม่ให้มีความเบียดเบียนทำห้าประการนี้ที่พรามทั้งหลายบัญญัติเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลนี้เรากล่าวว่า เป็นบริขารของจิตเพื่ออบรมจิตไม่ให้มีเวรไม่ให้มีความเบียดเบียนเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสุภมานพโตเทยบุตรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคโดมข้าพเจ้าได้สดับมาว่าพระสมณะโคดม ส่งรู้จักหนทางเพื่อความเป็นสหายของพรมพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระมานนท่านจะเข้าใจความข้อนั้นเป็นไฉไนบ้านนาลการขามใกล้ที่นี่บ้านนาลการขามไม่ไกลใกล้ที่นี่มิใช่หรืออย่างนั้นท่านพระโคโดม บ้านนละการคามใกล้ที่นี่บ้านนลการคามไม่ไกลที่นี่ดูกระมานบท่านจะเข้าใจความข้อนั้นเป็นไฉไนบุรุษผู้เกิดแล้วทั้งเจริญแล้วในบ้านนลการคามนี้แหละเขาออกจากบ้านนลการคามไปในขณะนั้น พึงถูกถามถึงหนทางแห่งบ้านนาลการคามจะพึงชักช้าหรือตกประมาหรือหนอข้อนี้หาไม่ได้ท่านพระโคโดมข้อนั้นเพราะเหตุไรพราะบุรุษนั้นทั้งเกิดแล้วทั้งเจริญแล้วในบ้านนาลการขามรู้จักทางของบ้านนาลการคามทุกแห่งดีแล้วดูกระมานบ บุรุษผู้เกิดแล้วทั้งเจริญแล้วในบ้านนารการะคามนั้นถูกถามถึงทางของบ้านนารการคามไม่พึงชักช้าหรือตกประมาะแลแตถาคตถูกถามถึงพรมโลกหรือปฏิปทาเครื่องให้ถึงพรมโลก็กไม่ชักช้าหรือตกประมาะเช่นเดียวกัน ดูกระมานบเราย่อมรู้จักทั้งพรหมโลกและปฏิปทาเครื่องให้ถึงพรหมโลกอันหนึง่งผู้ปฏิบัติด,ด้วยประการใดจึงเข้าถึงพรหมโลกเราย่อมรู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วยท่านพระโคโดมข้าพระเจ้าได้สดับมาว่าพระสมนาโคโดม ทรงแสดงทางเพื่อเป็นสหายของพรมข้าพเจ้าขอโอกาสขอท่านพระโคโดมโปรดทรงแสดงทางเพื่อความเป็นสหายของพรมแก่ข้าพเจ้าเถิดดูกระมานบถ้าเช่นนั้นท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวสุภมานพโตเทียบุตรทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้ว ทางไปพรหมโลกพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูกระมานบก็ทางเพื่อความเป็นสหายของพรหมเป็นไนดูกระมานบภิกษุในธรรมวินัยนี้มีใจประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปตลอดทิศหนึ่งอยู่ทิศที่สอง ทิศท,ที่สามทิศท,ที่สี่ก็เหมือนกันตามในนี้ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางแผ่ไปตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกเหล่าเพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั่วหน้าในที่ทุกสถานด้วยใจอันประกอบด้วยเมตตาอันไพยบู์เป็นมหคตะไม่มีประมาณ ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่เมื่อเมตตาเจโตวิมุตต์อันภิกษุนั้นเจริญแล้วอย่างนี้กรรมใดเป็นกามาพจรที่ภิกษุทำแล้วกรรมนั้นจักไม่เหลืออยู่ไม่คงอยู่ในกรรมเป็นรูปาวจรนั้นดูกระมานก เปรียบเหมือนบุรุษเป่าสังผู้มีกำลังพึงให้คนรู้ได้ตลอดทิศท,ทั้งสี่โดยไม่ยากฉันใดเมื่อเมตตาเจโตวิมุตติที่ภิกษุนั้นเจริญแล้วอย่างนี้ก็ฉันนั้นกรรมใดเป็นกามาพจรที่ภิกษุทำแล้วกรรมนั้นจักไม่เหลืออยู่ไม่คงอยู่ในกรรม เป็นรูปาวจรนั้นแม้ข้อนี้ก็เป็นทางเพื่อความเป็นสหายของพรหมดูกามานพอีกประการหนึ่งภิกษุมีใจประกอบด้วยกรุณาแผ่ไปตลอดทิศหนึ่งอยู่ทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ก็เหมือนกันตามในนี้ ทางเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางแผ่ไปตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกเหล่าเพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั่วหน้าในที่ทุกสถานด้วยใจอันประกอบด้วยกรุณาอันไพบูณ์เป็นมหาคตะไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ เมื่อกรุณาเจโตวิมุตอันภิกษุนั้นเจริญแล้วอย่างนี้กรรมใดเป็นกามาพรจรที่ภิกษุทำแล้วกรรมนั้นจักไม่เหลืออยู่ไม่คงอยู่ในกรรมเป็นรูปาวจรน,นั้นดูกระ,ระมานกเปรียบเหมือนบุรุษเป่าสังผู้มีกำลัง พึงให้คนรู้ได้ตลอดทิศทั้งสี่โดยไม่ยากฉันใดเมื่อกรุณาเจโตวิมุตตที่ภิกษุนั้นเจริญแล้วอย่างนี้ก็ฉันนั้นกรรมใดเป็นกามาพจรที่ภิกษุทำแล้วกรรมนั้นจักไม่เหลืออยู่ไม่คงอยู่ในกรรมเป็นรูปาวจรนั้น แม้ข้อนี้ก็เป็นทางเพื่อความเป็นสหายของพรหมดูกระมานปอีกประการหนึ่งภิกษุมีใจประกอบด้วยมุทิตาแผ่ไปตลอดทิศหนึ่งอยู่ทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ก็เหมือนกันตามในนี้ทั้งเบื้องบนเบื้องล่าง เบื้องขวางแผ่ไปตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกเหล่าเพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั่วหน้าในที่ทุกสถานด้วยใจอันประกอบด้วยมุทิตาอันภัยบูุ์เป็นมหคตะไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่เมื่อมุทิตาเจโตวิมุต อันภิกษุนั้นเจริญแล้วอย่างนี้กรรมใดเป็นกามาพรจรที่ภิกษุทำแล้วกรรมนั้นจักไม่เหลืออยู่ไม่คงอยู่ในกรรมเป็นรูปาวจรนั้นดูกระมานกเปรียบเหมือนบุรุษเป่าสังผู้มีกำลังพึงให้คนรู้ได้ตลอดทิศท,ทั้งสี่โดยไม่ยากฉันใด เมื่อมุธิตาเจโตวิมุตี่ภิกษุนั้นเจริญแล้วอย่างนี้ก็ฉันนั้นกรรมใดเป็นกามาพจรที่ภิกษุทำแล้วกรรมนั้นจักไม่เหลืออยู่ไม่คงอยู่ในกรรมเป็นรูปาวจรนั้นแม้ข้อนี้ก็เป็นทางเพื่อความเป็นสหายของพรหม ดูกระมานกอีกประการหนึ่งภิกษุมีใจประกอบด้วยอุเบกขาแผ่ไปตลอดทิศหนึ่งอยู่ทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ก็เหมือนกันตามในนี้ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางแผ่ไปตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกเหล่า เพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั่วหน้าในที่ทุกสถานด้วยใจอันประกอบด้วยอุเบขาอันภัยบู์เป็นมหคตะไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่เมื่ออุเบขาเจโตวิมุตอันภิกษุนั้นเจริญแล้วอย่างนี้กราใดเป็นกามาพจร ที่ภิกษุทํำแล้วกรรมนั้นจักไม่เหลืออยู่ไม่คงอยู่ในกรรมเป็นรูปาวจรนั้นดูกระมานกเปรียบเหมือนบุรุษเป่าสังผู้มีกําลังพึงให้คนรู้ได้ตลอดทิศท,ทั้งสี่โดยไม่ยากฉันใดเมื่ออุเบขาเจโตวิมุต ที่ภิกษุนั้นเจริญแล้วอย่างนี้ก็ฉันนั้นกรรมใดเป็นกามาพระจรที่ภิกษุทำแล้วกรรมนั้นจักไม่เหลืออยู่ไม่คงอยู่ในกรรมเป็นรูปาวจรนั้นแม้ข้อนี้ก็เป็นทางเพื่อความเป็นสหายของพรหมเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว สุพมานบโตเทยบุตรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนักข้าแต่พระโคดมผู้เจริญภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนักพระองค์ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายเปรียบเหมือนงายของที่ควา่าเปิดของที่ปิด บอกทางแก่คนหลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยหวังว่าผู้มีจักษุจักเห็นรูปได้ฉะนั้นข้าพระองค์นี้ขอถึงท่านพระโคโดมกับทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอท่านพระโคโดมโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพ,พูดถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าแต่พระโคโดมพุทเจริญข้าพระองค์ขอทูลลาไปณบัดนี้ข้าพระองค์มีกิจมากมีกรณียะมากดูกระมานบท่านจงสำคัญเวลาอันควรณนะบัดนี้เถิดครั้งนั้นแหลสุพมานบโตเทยบุตร เพลิดเพลินพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคแล้วลุกออกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคทำประทักษินแล้วกลับไปสมัยนั้นชานุโสณีพราหมณ์ออกจากพระนครสาวัตถีโดยรถอันเทียมด้วยม้าขาวทั้งหมดแต่ยังวันได้เห็นสุพมานพโตเทยบุตร กำลังมาแต่กลแล้วได้ถามสุพมานพโตเทยบุตรว่าท่านภาระทวาชะไปไหนมาแต่วันสุพมานพโตเทยบุตรตอบว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้ามาจากสำนักพระสมณะโคดมท่านจะเข้าใจความนั้นเป็นฉไฉท่านภาระทวาชะเห็นจะเป็นบัณฑิต รู้พระปัญญาอันเฉียบแหลมของพระสมณะโคดมท่านผู้เจริญข้าพเจ้าเป็นใครและเป็นอะไรเล่าจึงจักรู้เท่าพระปัญญาอันเฉียบแหลมของพระสมณะโคดมผู้ใดพึงรู้เท่าพระปัญญาอันเฉียบแหลมของพระสมณะโคดมแม้ผู้นั้นก็พึงเป็นเช่นพระสมณะโคดมเป็นแน่พึงได้ฟัง ท่านพาระทวาชะสันเสริญพระสมณโคดมโดยการสันเสริญอย่างยิ่งท่านผู้เจริญข้าพระเจ้าเป็นใครเป็นอะไรเล่าจึงจักสันเสริญพระสมณโคดมท่านพระโคดมอันเทวดาและมนุษย์สันเสริญแล้วสันเสริญแล้วประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอันหนึ่งทำห้าประการนี้ ที่พราหม์ทั้งหลายบัญญัติเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลพระสมณะโคดมตรัสว่าเป็นบริขารแห่งจิตเพื่ออบรมจิตไม่ให้มีเวรไม่ให้มีความเบียดเบียนเมื่อสุพมานพโตเทยบุตรกล่าวอย่างนี้แล้วชานุโสณีพราหมณ์ลงจากรถอันเทียมด้วยม้าขาวทั้งหมดแล้วห่มผ้าเฉวียงบ่าข้างหนึ่ง น้อมอัญชลีไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับแล้วเปล่งอุทานว่าเป็นลาบของพระเจ้าประเสนทิโกศลพระเจ้าประเสนทิโกศนทรงได้ดีแล้วหนอที่พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา้าประทับในแว่นแคว้นของพระองค์จจสุภสูตร